สนับสนุนให้ภูมิปัญญาเนี่ยมันเดินไปข้างหน้านี่นะแพทย์แผนไทยเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครับใครพบพรบประเภทนี้ประกาศประเภทนี้ขอดูสักฉบับเถอะครับแต่ไอ้ที่กดคุมขังสารพัดเนี่ยมันประเดประดังเข้ามาที่การแพทย์แผนไทยทั้งๆที่มันคือภูมิปัญญาและเป็นแพทย์ประจำชาติที่เราแจ้งไว้กับ WHO ครับแต่ผมว่าอันนี้ประเด็นดีคือมันก็มีงานวิจัยของสวสบางชิ้นที่นักวิชาการบางคนก็ไปศึกษาว่าตอนที่องค์ความรู้เรื่องตะวันตกเข้ามาเรื่องแพทย์สมัยใหม่เข้ามาเนี่ยก็มีความพยายามจะกดแพทย์แผนไทย คือบอกว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อถืออย่างนี้แล้วผมว่าลากแบบนี้มันยังมีความคิดอยู่ในบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คือมันไม่มีทางที่คนไทยอยู่มาได้โดยที่แพทย์แผนไทยไม่มีความหมายไม่งั้นเราตายนะประเทศไปนานแล้วแล้วทีนี้ไอ้เพดานเนี่ยรัฐเนี่ยต้องช่วยกันทลายไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียดายนอกจากไม่ช่วยทลายแล้วยังมีสนับสนุนอะไรบางอย่างที่ออกมาเพื่อให้การคือผมค่าผู้ระวงการยาเนี่ยไม่มีบริษัทไหนแล้วครับที่ต้องการให้แพทย์แผนไทยออกยาแผนไทยมานะครับแต่พอทำไปทำมาขนาดนี้ร้านขายยาแผนปัจจุบันก็ทำให้ขายยาแผนไทยได้แล้วแล้วก็พยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นยาที่ประกอบมาจากสารสกัดนะครับขออนุญาตก้าวล่วงไปถึงต่างประเทศเลยประเทศญี่ปุ่นครับการแพทย์การแพทย์คัมโปเมื่อก่อนมีแพทย์คัมโปและยาคัมโปลงผลสุดท้ายเขาทำจนแพทย์คัมโปเนี่ยมันล้มหายตายจากไปจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีอีกแล้วแต่ตัวยาคัมโปนี่ยังอยู่แต่แพทย์แผนปัจจุบันเอายาคัมโปไปใช้อยู่ในโรงพยาบาลในสถานที่ทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นนั่นคือเป็นอย่างนั้นของไทยใกล้แล้วครับหมดรุ่นผมหมดรุ่นนี้หมดไปแม่หมดแผนไทยแก้เหลือแต่ยาครับ1นาทีเดี๋ยวให้พี่ชวัฒน์ถามคำถามสุดท้ายครับคือผมยังงงว่าจริงๆแล้วมันพยายามทำไมถึงพยายามทำแพทย์แผนไทยให้เดินไปเจอกับเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแล้วให้มันเป็นกระแสคือมันแพทย์แผนไทยมันเป็นเรื่องของสมดุลไม่ใช่เหรอฮะมันดูองค์รวมท่านก็ขออนุญาตแต่มันอาจจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อไหมเอาแค่เชื้อที่มันอยู่สัมผัสระหว่างกันเนี่ยเอางี้ครับผมขออนุญาตตอบนะฮะเป็นคำถามที่ดีมากแล้วขอบคุณที่ถามนะครับขอย้อนไปนะครับย้อนไปก่อนจะตอบนิดนึงหรือเวลานานไหมครับครับ1นาทีแค่นั้นแหละ1นาทีพอมั้ยฮะครับพอครับย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยการสกัดยาที่อาจารย์ท่านพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยใน28วิธีมันมีการดองการดองนี่คือการทำลายด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ถูกไหมฮะคือเหล้าในสมัยก่อนจริงๆแล้วมันบริบทของแผนไทยทำได้เพียงแต่มันต้องเข้าใจนวัตกรรมใหม่อันนั้นคือย้อนไปเราสามารถทำได้เพียงแต่ต้องดีแคลร์กันระหว่างภาควิทยาศาสตร์กับภาคแผนไทยอันนี้ทำได้นะครับต้องฝากสื่อฝากท่านอาจารย์ทุกท่านให้นำเรื่องนี้สื่อถึงรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนคือมันต่อยอดได้อีกเยอะครับต่อยอดได้อีกเยอะเลยฮะเพียงแต่ถูกเบรกไว้เฉยๆหรือใส่เกียร์ว่างอันนั้นเราไม่ทราบเอารับมาที่นี่เมื่อกี้ถามว่าไงนะเรื่องของโควิดคือสารสำคัญเหมือนที่ผมเรียนอาจารย์ในทราบเมื่อกี้ว่าในพืชที่ผมให้ดูเนี่ยมันผ่านกระบวนฟอโตซินเนซิสไบโอซินเนซิสที่สามารถเกิดสารทางยาได้และมีงานวิจัยชัดเจนสามารถต้านเชื้อไวรัสกิมิชาติภาษาของเราเนาะเชื้อไวรัสแบคทีเรียทั้งหลายแหล่หรือไข้ซึ่งทั้งหมดเวลาเราไม่พอจริงๆผมตั้งใจให้อ่านแล้วผมฝากไว้ให้ก็ได้ซึ่งคุณบัญชาเชื่อว่าไอ้ต่างๆเราเนี่ยมันจะช่วยผมมีความเชื่อป้องกันไวรัสโควิดได้ใช่แต่ไม่ได้หมายว่าฟันธงเนื่องจากการฟันธงมันยังต้องมีเอกสารที่เป็นประจักษ์ถูกไหมครับแต่เราสืบเนื่องไปจากว่าบรรพบุรุษไทยเคยฝ่าวิกฤตโรคระบาดหาใหญ่มาตั้ง 2-3 ครั้งปี2463เกิดไปแล้วครั้งใหญ่ตาย 90,000 กว่าปีนี้2563ทุก100ปีโรคระบาดหาใหญ่จะเกิดขึ้นครับครับผมเลยมองว่าวิกฤตของประเทศตอนนี้เรานั่งรออะไรประเทศไทยนั่งรออะไรครับโอเคเราไม่ได้ไปต้านไวครับเราไม่ได้ไปต้านเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราหมายว่าให้เราหยิบสิ่งที่มีอยู่ต่อหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่นำพาประเทศชาติผ่านพ้นมาได้ตลอดเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้เพื่อแก้วิกฤตตรงนี้ได้ไหมนะครับตรงนี้ครับครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าหลักๆก็คือมาวันนี้เนี่ยอยากจะให้ภาครัฐนั้นให้ความร่วมมือนะครับทั้งในเรื่องของตัวบทกฎหมายเองรวมไปถึงการสนับสนุนแพทย์แผนไทยกับการแพทย์ปัจจุบันให้มันสามารถเดินไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่
คารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริบทกันแล้วกันเข้าสู่บรรยากาศกันแล้วกันนะก็ฟังมาพร้อมกันนั่นแหละแต่เราหมายว่าให้เราหยิบสิ่งที่มีอยู่ต่อหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีฟังมาพร้อมกันใครจะจับแค่ไหนจับประเด็นได้แค่ไหนเพียงใดก็นำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันดูซิว่าณวันนี้คำเดียวไวรัสโคโรนานะโควิด19เป็นคำถามใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติณวันนี้นะครับเป็นโจทย์ใหญ่กันแล้วกันไอ้โจทย์ตรงเนี้ยจะใช้หลักวิชาการไหนอย่างไรก็ยังแบะอยู่ผมก็ยังมองออกไปให้ต่างจากใครต่อใครอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าฟังโดยรวมแล้วก็จับประเด็นได้นะครับ1เถียงกันเรื่องภาษาคำว่ารักษากับคำว่าบำบัดหรือว่าอะไรของเขาอ่ะนะมันอะไรกันนักกันหนาผมว่านะครับมีคำว่ากำจัดบ้างไหมครับไม่เห็นจะมีคำว่ากำจัดสักหน่อยเดียวเลยนะเรื่องภาษาในเรื่องใหญ่ถ้าปรับภาษากันก่อนไม่ได้นี่ยุ่งเลยมันก็จะแย่งกันง่ายจะตายไปถ้าบอกว่าแผนปัจจุบันคือแผนฝั่งตะวันตกเขาจะเยียวยารักษากันด้วยวิธีไหนก็ช่างเขาเถอะเย็นน้ำตัวเดียวว่าใช้เคมีจินทาฉีก็ตามทยาศัยมันก็ชัดอยู่แล้วตรงนั้นเออแค่นี้เองจบส่วนแพทย์แผนไทยแต่ทางเลือกภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาโบราณคำว่ายาเนี่ยไม่ต้องใช้เคมีแม้แต่นิดเดียวมันก็แยกส่วนแล้วนี่ใช่ไหมครับก็แปลว่าแผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านก็แปลว่าเรื่องราวธรรมชาติใช่ป่ะธรรมชาติบำบัดธรรมชาติรักษาธรรมชาติกำจัดจะเอาตัวไหนเอาแบบกำจัดเอาแบบรักษาหรือแบบบำบัดก็ให้มันใช้ภาษาให้มันเน้นย้ำไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยอย่างนั้นไม่ได้เลยให้มันคาบลูกคาบดอกไปทำไมแล้วกฎหมายก็เหมือนกันแหละเห็นไหมครับมันยุ่งในเรื่องของภาษากฎหมายนี่แหละครับใช่ไหมหรือใครจะว่าไงถามจริงเถอะทางฝั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยมีคำว่าการันตีบ้างไหมเนี่ยไม่เคยสลากยาเนี่ยสรรพคุณอะไรก็ว่ากันไปมันได้ประโยชน์กี่อย่างก็ใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปสิโทษมีอะไรบ้างก็ว่าไปสิครับทุกอย่างมันมีโทษหมดอ่ะประโยชน์กับโทษมันคู่ขนานกันอยู่หรือมันทับซ้อนกันอยู่ก็ได้ประโยชน์กับโทษมันทับซ้อนซ้อนๆกันอยู่ก็ได้เหมือนกับดีกับชั่วไอ้นั่นดีอันนี้ชั่วบางทีดีกับชั่วทับซ้อนกันอยู่เงี้ยเอาไงอ่ะมันเป็นสภาวะของอิทธิปัจจัยตาอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยนะสรุปแล้วไว้เนี่ยภาคปัจจุบันเนี่ยผูกขาดทุกเรื่องออกกฎหมายกันตัวเองถ้าไม่ต้องบอกว่ากันตัวเองทำอะไรผิดพลาดกับชาวบ้านล้านถิ่นไม่รับผิดชอบอ่ะเห็นไหมเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ตายแล้วก็จบข่าวนะเดินออกเอาไปเผาใครรับผิดใครรับชอบเดินเข้านะเนี่ยถ้าวิ่งเข้าไปก็พอๆกันนะมั้งกับเดินออกมาไปเผาไปฝังใครรับผิดไม่มีพอเวลาจะมีการร้องแหละโวยแต่งชุดดำ
ไปช็อตอีกมันก็แปลว่าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่รู้นะฝั่งลุงมันหมดแล้วหมดสภาพแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือใครจะว่าไงดูเนี่ยโอ้ยถ้าหากว่ามันดีมันจะเรื้อรังไปทำไมไอ้เบาหวานเบาเปรี้ยวไขมันไขแมวใช่ไหมไอ้ความดันความดึงเรื่องเขาเนี่ยใช่ป่ะใช่นะหัวใจหัวกระเทียมพวกนี้ถ้าแน่จริงเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่มันจะเรื้อรังไปทำไมทำไมไม่จับสิ่งนี้เข้ามาวิเคราะห์กันให้มันตีลังกาสิออกใครจะวิเคราะห์วิพากษ์อะไรก็เชิญเอาทยาศัยนะที่แน่ๆที่สุดจะกินอะไรเข้าไปถ้าคนกินจะเป็นแพทย์แผนไทยสมุนไพรก็ตามทีคนกินได้รับอันตรายก็ลงโทษไปสิครับเออมันกฎหมายทางแพ่งก็ฟ้องร้องกันสิครับเออถ้าอาญาก็จับไปคุกไปขังอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีมันก็ต้องควรเป็นอย่างนั้นสิครับมันนี่จะใช่อ่ะไม่รู้ต่างฝ่ายต่างแน่ใช่ไหมฮะหรือจะว่ายังไงอ่ะดีนะลุงออกสุขภาพอนาคตไม่กินไม่ถ่ายไม่ฉีดแล้วก็นั่งอ้าปากฟังเขาทะเลาะกันเถียงกันสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์โอ้สนุกปากลุงเลยเนี่ยรู้ไว้สนุกปากลุงถ้าจะมาช่วยวิจารณ์นะครับลุงไม่อยากจะทำงานประเภทอย่างนั้นไม่ใช่แล้วครับก็แจงให้ได้รับกรุณาพิจารณาตามสรุปแล้วทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือนายทุนถ้ามีขนศึกร่วมด้วยกับซวยอีกก็แค่นั้นนะครับจะมีอะไรใช่ป่ะหรือจะเถียงลุงดีเนี่ยใครเป็นเหยื่อดีเนี่ยครับ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคแล้วครับใครเป็นเหยื่อ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคแล้วครับยังหลับอยู่ช่วยไม่ได้นะลุงช่วยไม่ได้จริงๆนะเอาตื่นเธอเช้าไทยไม่ดีกว่าเด้ออย่ามัวหลับไหลลุงหลงใช่ไหมในระหว่างที่กำลังหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยโถใช่ไหมฮะผมยื่นไปตั้งเยอะแยะ1 กระทรวง2 กรมตั้งแต่เจ้าโควิดมันเริ่มมาแรกๆ1 กระทรวง 2 กรมบอกให้ก็ได้ตกน้ำไปไหนก็ไม่รู้ก็ช่างหัวมันเถอะใช่ไหมเศษกระดาษที่ส่งมาไปจริงๆไม่เห็นจะต้องอนาทรย้อนร้อนใจเลยทีนี้ไอ้ชาวบ้านล้านถิ่นอยู่ครับตรงนี้ถามว่าจะอยู่ยังไงกินยังไงต่อไปเนี่ยเห็นไหมเอะก็ปิดจะทำอะไรกินกันมีปัญญาเลี้ยงดูปูเสือไหมล่ะ60-70 ล้านคนเห็นไหมถามกลับแล้วทีนี้ครับมีปัญญาเลี้ยงดูปูเสือแล้วถ้าไม่มีอยู่มีกินทำไงล่ะนั่นแหละครับต้นทางของคำว่าปราซิลจะงัดจระเข้ต้นทางจะเริ่มต้นปราซิลจะงับจระเข้ใช่ป่ะยังมองไม่อ่อยเรื่องป่านนี้พี่โอ้ยปัญญาระดับไหนนะครับนะทางฝั่งแพทย์แผนไทยทางเลือกเขาก็บอกเชิงประจักษ์เหมือนกันใช่ไหมครับในทางปัจจุบันก็เชิงประจักษ์เหมือนกันได้ผลเชิงประจักษ์ใครจะตายมากตายน้อยกว่ากันทีเดียวเอางี้ดีกว่าใช่ไหมไอ้เชิงประจักษ์ไม่ต้องใช้อะไรคือใช้พลังงานเนี่ยครับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงใช้อยู่ทุกวันในเวลาเนี่ยใช้ผ่านจอเนี่ยใช่ไหมนี่วันนี้ก็มีผู้คนมาให้ช่วยก็ช่วยไปใช่ไหมครับจะมีอะไรล่ะครับไม่เห็นจะต้องไปวิตกกับเพื่อนแต่ประการใดฝั่งลุงออกเนี่ยเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็
ปลอดภัยจ้ะต่อไปคอยดูไม่เชื่อนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะกลายเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งอย.อนุมัติให้ใช้ยามาใช้จำเลยหมายเลขสองนะอะไรกันไอ้ที่ออกไลเซนส์สภาเลยใช่หรือเปล่าแพทยสภานั่นนะจะเป็นจำเลยหมายเลขสามมันมายังไงมันจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นเด็กเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ค่อยดูจะเกิดข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นนายกเดินเข้าไปในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์สั่งเลยนายกเป็นโรค ABCZเป็นโรค A กันแล้วกันและทำให้เขาหายไม่ได้ในเงื่อนไขของเวลาแปลว่าสิ่งที่ระบุว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้มันเป็นเท็จนี่แหละครับจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จภาษาลุงหงอกพูดเอาไว้วันนี้วันที่17มกราคมพ.ศ.2564จะเท็จจะยิงประการไงลุงไม่แซบลุงแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้เพื่อโปรดพิจารณานะบรรดาผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายจะสั่งให้ใครทำให้นั่นได้หรือจะสั่งให้ใครไม่ทำให้นั่นนะต่อไปก็จะรู้สึกเพราะว่าต่อไปเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยมันเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคแต่รับการแก้ไขมันสองมาตรฐานไม่ได้อย่างเช่นสาธารณสุขเนี่ยก็แยกสิก็แยกไปสิไม่ต้องทำให้รวมกันนะบุคคลต้องชิงชิงแหละคือประชาชนเห็นได้อย่างเขาจะเลือกเขาเองเขาโตแล้วไม่ใช่เด็กลูกหลานเขามีผู้ปกครองแล้วจะเดินเข้าไปสถานพยาบาลเนี่ยเลี้ยวขวาแผนปัจจุบันเขียนไปดื้อด้วยกินทาฉีดเคมีเอาเข้าไปดีไหมแผนไทยทางเลือกเลี้ยวซ้ายกินทาเหมือนกันแต่ไม่ได้ฉีดกินกับทาเห็นไหมดูสิคนที่ไปใช้บริการเขาจะรู้เขาเองเขาไม่ใช่ควายเขาไม่ใช่ควายเขาไม่ใช่ควายนะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาก็ต้องรู้เองสิครับใช่ป่ะด้วยใจหลวงว่าไงต่างกันใจหลวงไปต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับไปขีดเส้นเข้าไปทำไมเล่าชีวิตของเขาประชาชนใครไม่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทั้งนั้นแหละเขาต้องเลือกทางที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาสิครับให้เขาเลือกบ้างสิพี่ก็มาถั่วเอ้ยให้ทางออกเขาบ้างสิประชาชนน่ะกฎหมายก็เปิดทางเขาบ้างสิจะล็อกเอาไว้ทำแมวได้กันนักกันหนามันเพื่ออะไรจะรู้นะตายเป็นหรือเปล่าเนี่ยที่พูดใช่ไหมครับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันมาแรงขอบคุณไวรัสโคโรนานะลุงขอบคุณมันมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะให้รู้ว่าจริงนะผมให้เอาปูนการะผ่ามันเรียกร้อยแล้วว่าไอไวรัสโคโรนาคือไอไซตอนมาฝั่งศาสนาคือไอไซตอนไอซาตานไอราหูและไอมัจจุราชนะมันหายตัวได้แล้วกันนะนะครับมันมาเพื่ออะไรมันมาเพื่อปรับก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รถมันมาณวันนี้มีการปรับจริงๆนะครับปรับเรื่องราวธรรมชาตินะครับธรรมชาติความคิดของคนก็เหมือนกันใครก็ตามที่มีหลักการคิดวิธีคิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
ผู้นั้นจะอยู่ได้อยู่รอดใครก็ตามที่มีหลักการคิดวิธีคิดโดยวิธีวิทยาศาสตร์ไอ้นั่นเจอไวรัสเจออย่างเงี้ยงั้นปรับความคิดมาเป็นธรรมชาติซะคุณโยมหวังดีนะลุงเล่าให้ฟังถือว่าหวังดีแล้วนะใช่เปล่าหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นทางออกนะของมนุษยชาติคือพลังงานรักษามนุษย์นี่เองครับโดยพวกยิ่งลุงนำเสนอลุงออกPure Energyพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะก็เผยแพร่เผื่อแผ่มาปีนี้มันปีเท่าไหร่วะเนี่ยนับตั้งแต่ปี40ก็แล้วกัน2540นี่มัน6 364 23ปีเต็มๆ24แล้วเนี่ยเผยแพร่นี่มาตลอดผ่านทางวิทยุบัดนี้เผยแพร่ผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีอยู่2ห้องห้องเฟซกับห้อง YouTube เนี่ยท่านที่ได้ฟังแล้วเป็นยังไงแบบไหนท่านมี2หูนะท่านมี2ตานะอย่ามาเชื่อลุงงอกนะลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะพูดจาทำอะไรให้ใครเชื่อนะให้รู้แต่ยืนยันว่าลุงออกเกิดมาเพื่อพูดจาเพื่อให้ขบให้คิดพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไงในใต้คลิปในคลิปเห็นได้ยังเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมล่ะมันไม่มีทางออกเลยเวลานี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีทางออกสมรสศีลสมัยพิปัญญาไม่มีอะไรที่คนที่มีปัญญาจะปรับแก้หรือหาทางออกไม่ได้ยอมไหมครับยอมยังศีลสมาธิภาวนาปัญญาถ้าได้ปัญญาจริงไม่มีอะไรที่ไม่สามารถปรับแก้หรือหาทางออกไม่ได้ทุกเรื่องทุกปัญหาขึ้นชื่อว่ามนุษย์อยู่ที่ว่าอีโก้สักเท่าไหร่รู้จักอีโก้ไหมเนี่ยหรือว่ารู้จักแต่อีกาอีกาละรู้อีโก้ไม่รู้หรอไม่รู้ก็ไปหาให้รู้เองก็แล้วกันหรือใครจะว่าไงรับผิดไหมล่ะมีแต่รับชอบอย่างเดียวแน่จริงต้องรับผิดชอบสิวิทยาศาสตร์เห็นว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเห็นไหมครับรวมหัวกันอะไรหรือเปล่านะการันตีสิรับผิดรับชอบสิมันไม่จะแจ้งพระใจอย่างหรือจะให้อตปูตะปูแผ่นตีเข้าไปยังเสาบ้านให้มันสนิทเลยโอเคไหมว่าแล้วลุงก็เลยกลายเป็นลุงไม่อยากจะทำรายการในเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะทำมาเยอะแล้วยุคสมัยวิทยุของสตบเที่ยงคืนกับเซร้อบันราโดโหดวิพากษ์วิจารณ์นี่จวกเลยไม่ได้ยั้งเลยแต่ตรงนี้อย่าเลยเนาะเพราะว่ามีผู้คนหลายหลากมากมากไวนะครับนะมันจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนให้คนอื่นเขาทำกันนะพี่เนาะแต่ลุงมันหมดวาระยังไงไปแล้วมันเลยไปแล้วเลยวิพากษ์วิจารณ์วิจวกมาแล้วนั่นนะมันเป็นเพียงแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกันดีกว่าเมื่อกี้นี่พอดีมีต้นเรื่องมีใครไม่รู้ส่งมาให้เรื่องแพทย์แผนไทยที่ว่าเนี่ยนะครับก็เลยให้ท่านได้ลองฟังดูผมก็ใส่ไม่รู้ใส่ไข่ไปกี่ฟองเมื่อกี้นับฟองแล้วกันนี่ของจริงอยู่ตรงนี้นี่องค์การอนามัยโลกเขายอมรับเป็นตึงไอ้เจ้าพลังงานรักษามนุษย์ข้อ5นี่ลงได้หมดทุกเลยนะข้อ 2.5 ลุงได้หมดทุกเรื่องนะ External Energy ก็มาจากภายนอกพลังงานที่ได้มาจากภายนอกเช่นพลังงานที่มาจากปากกาด้ามนี้เนี่ยเอามาจากปากกาด้ามนี้หรือเอามาจากก้อนหินไหนก็ได้เงี้ยหรือมาจากกะโหลกศีรษะหมาตัวไหนก็ได้โอเคไหมกะโหลกศีรษะหมาตัวไหนก็ได้มันมาจากภายนอกครับจับเคาะปกเดี๋ยวหายนั่นคือพลังมาจากภายนอก external energy นะครับ
แล้วก็ยังมีคำว่า internal อีกเอามาจากภายในภายในก็คือภายในร่างกายของท่านนั่นแหละแล้วก็ภายในกระบวนการผมเหมือนกันเห็นไหมถ้าใครต้องการที่จะเอาพลังงานที่ออกจากภายในตัวเองออกมาใช้รักษาตัวเองบอกไว้เลยว่าต้องใช้อากาศเป็นยาเท่านั้นงับอากาศเข้าไปบทบาทดีลาของบุคลากรในบ้านเราทีวีนี่แหละก็คือไทเทนแมนโอเคไหมชัดเจนไหมพี่ชัดเจนนะนั่นแหละไปกันไปด้วยกันเด็ดครับแล้วก็จะต้องไม่ต้องไปอะไรอีนังขังขอบกับเขาให้เขาทะเลาะกันไปเรื่องของเขาเราก็มาตรงนี้รักษาตัวเองไม่ดีกว่าเลยโอเคไหมครับในบรรยากาศอย่างที่บอกว่าโควิดดีไหมถ้าดีผมก็ว่าจะธรรมดานะดีนะครับนะเอาละเอาแค่นั้นก็พอนะวันนี้ลุงจะนำเสนออะไรนาะลุงก็คิดไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนดูนั่นดูนี่ก่อนไม่ทราบว่ามีใครส่งอะไรมาให้บ้างนอกจากนี้เดี๋ยวนะดูก่อนปืดสักหน่อยนะ